สวัสดีครับผมอาจารย์นนท์จรุงศิรวัฒน์นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของหลักการเขียนรายงานทางวิชาการนะครับจากการที่เราได้มีการศึกษาค้นคว้านะครับเรื่องข้อมูลและสารสนเทศแล้วนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการเขียนรายงานทางวิชาการนะครับความหมายนะครับของรายงานทางวิชาการนะครับผมหมายถึงเอกสารนะครับที่มีผลจากการศึกษาค้นคว้านะครับการสำรวจนะครับการรวบรวมนะครับการสัมภาษณ์นะครับหรือการวิเคราะห์เรื่องทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแล้วนำมาเรียบเรียงอย่างมีระเบียบนะครับอยู่ในแบบแผนนะครับเป็นรายงานวิชาการส่วนใหญ่นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษานะครับวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของรายงานนะครับหรือการศึกษาค้นคว้านะครับรายงานประจำภาคนะครับหรือภาควิทยานิพนธ์นะครับหรือสารสิ่งพิมพ์นะครับปริญญานิพนธ์นะครับวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยเป็นต้นนะครับโดยองค์ประกอบหลักๆนะครับของรายงานวิชาการนะครับประกอบไปด้วย3อย่างก็คือนะครับส่วนนำนะครับส่วนเนื้อเรื่องนะครับส่วนอ้างอิงนะครับผมส่วนนำนั้นนะครับก็คือส่วนที่อยู่ก่อนเนื้อเรื่องนะครับได้แก่ปกนอกนะครับปกในนะครับคำนำนะครับสารบัญนะครับลักษณะของปกนอกนะครับก็คือส่วนที่เป็นปกของรายงานนะครับมีทั้งปกด้านหน้านะครับปกด้านหลังนะครับโดยส่วนมากนะครับกระดาษที่ใช้นะครับจะเป็นกระดาษที่ค่อนข้างแข็งนะครับมีสีสุภาพนะครับข้อความที่ปรากฏอยู่บนหน้าปกนะครับได้แก่ชื่อรายงานนะครับชื่อผู้ทำรายงานนะครับหรือคณะผู้ทำรายงานนะครับเรียงตามลำดับประจำเลขประจำตัวนะครับหรือลำดับประจำอักษรนะครับทางบางสถาบันนะครับมีการกำหนดให้นะครับมีข้อความเหมือนกันกับปกในนะครับหรือส่วนปกหลังนะครับมักจะเว้นว่างไว้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของรายงานการเขียนหน้าปกนะครับของรายงานวิชาการนะครับก็จะมีเรื่องนะครับมีชื่อคณะผู้จัดทำนะครับหากเป็นงานเดี่ยวนะครับก็จะเป็นชื่อเพียงบุคคลเดียวนะครับมีส่วนของภาควิชานะครับผมเบื้องต้นนะครับต่อมานะครับปกรองปกในนะครับผมหมายถึงกระดาษเปล่านะครับที่อยู่ถัดต่อจากปกนอกนะครับหรือในบางสถาบันนะครับปกในกับปกนอกนั้นอาจจะเหมือนกันนะครับปกในนะครับหมายถึงส่วนที่บอกรายละเอียดของรายงานนะครับข้อความที่ปรากฏอยู่บนปกในได้แก่ชื่อรายงานนะครับชื่อผู้ทำรายงานนะครับหรือคณะผู้จัดทำรายงานเช่นเดียวกับปกนอกนะครับและเพิ่มข้อความที่ระบุชื่อวิชานะครับคณะสถาบันภาคการศึกษานะครับปีการศึกษานะครับบนกึ่งกลางด้านล่างของหน้ากระดาษนะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องคำนำนะครับคำนำนะครับก็คือส่วนที่อยู่ถัดจากปกในนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เขียนรายงานกล่าวถึงนะครับวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ขอบเขตของรายงานซึ่งทำให้ผู้อ่านนั้นนะครับหลังจากที่ได้อ่านคำนำแล้วนะครับสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคำนำนี้นะครับอาจกล่าวได้ถึงปัญหานะครับและอุปสรรคนะครับในการทำรายงานนะครับหรือขอบคุณผู้ที่ให้ความอำนวยความสะดวกนะครับในการทำรายงานในครั้งนี้ด้วยนะครับถ้าหากมีนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสารบัญนะครับที่จะเขียนลักษณะนะครับมีลักษณะนะครับคล้ายโครงเรื่องของรายงานนะครับคือจะเป็นการเรียงลำดับนะครับตามหัวข้อของรายงานนะครับไว้ทางด้านซ้ายของกระดาษนะครับจากหัวข้อใหญ่ที่สุดนะครับไล่ลงมานะครับเป็นหัวข้อรองไปจนถึงหัวข้อย่อยนะครับพร้อมทั้งบอกหมายเลขหน้านะครับเริ่มต้นของแต่ละรายการเอาไว้ทางด้านขวานะครับผมสารบัญเป็นส่วนที่นะครับควรทำหลังจากการเขียนเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็บรรณานุกรมเสร็จสิ้นแล้วนะครับคือควรจะเขียนจากเสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้วนะครับเพื่อที่ได้ทราบว่าแต่ละหน้านั้นควรจะเริ่มรันบนหน้าที่เท่าใดนั่นเองนะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับส่วนเนื้อเรื่องนั้นนะครับเป็นส่วนที่เสนอสาระสำคัญนะครับของรายงานนะครับประกอบไปด้วยนะครับบทนำนะครับเนื้อหานะครับและบทสรุปนะครับดังในรายละเอียดต่อไปนี้นะครับ
นะครับบทนำนะครับผมจะแตกต่างจากคำนำนะครับเพราะผู้เขียนจะต้องชี้แจงนะครับเหตุผลนะครับและวัตถุประสงค์นะครับในการทำรายงานในเรื่องนั้นนะครับชี้แจงถึงขอบเขตของงานนะครับรวมทั้งนะครับวิธีการศึกษาค้นคว้านะครับและอธิบายเนื้อหาของรายงานโดยสังเขปนะครับให้ผู้อ่านนะครับทำความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับเพื่อนำผู้อ่านเข้าสู่เนื้อหาของรายงานต่อไปนะครับด้านเนื้อหานะครับผมเป็นส่วนประกอบนะครับส่วนสำคัญที่สุดของรายงานนะครับเพราะว่านะครับเป็นส่วนที่เสนอนะครับผลการศึกษาค้นคว้านะครับวิเคราะห์หรือครับหรือวิจารณ์นะครับวัตถุประสงค์นะครับและขอบเขตของรายงานนะครับคงเรื่องที่ได้กำหนดไว้เนื้อหาของรายงานต้องเรียบเรียงตามลำดับหัวข้อที่ระบุไว้นะครับในหน้าสารบัญหากเป็นรายงานขนาดยาวนะครับควรแบ่งเนื้อเรื่องออกมานะครับเป็นบทนะครับแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อรองและหัวข้อย่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรายงานขนาดสั้นนะครับหรือเขียนรายงานประเภทวิจารณ์นะครับไม่จำเป็นจะต้องแบ่งเป็นบทนะครับแต่ก็ควรแบ่งเป็นประเด็นนะครับหรือเป็นหัวข้อนะครับให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถอ่านได้ชัดเจนนะครับเข้าใจได้ง่ายนะครับส่วนเนื้อหาของรายงานนี้นะครับนอกจากจะมีข้อความนะครับที่ผู้ทำรายงานเรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาของตนเองแล้วนะครับอาจจะต้องมีตารางนะครับหรือภาพบรรยายประกอบนะครับและอ้างอิงประกอบในเนื้อหาที่ได้ศึกษามาต่างๆด้วยนะครับส่วนสรุปนะครับหมายถึงส่วนที่เขียนย้ำนะครับหรือเสนอประเด็นสำคัญนะครับของเนื้อหานะครับตามที่ได้เสนอไปแล้วนั้นนะครับอาจจะมีการอภิปรายนะครับและให้ข้อเสนอนะครับข้อเสนอแนะนะครับในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นต่อไปด้วยนะครับส่วนอ้างอิงนะครับผมหมายถึงส่วนที่แสดงหลักฐานนะครับหรือแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับที่ใช้ประกอบในการศึกษาค้นคว้าในการเขียนรายงานนะครับเป็นส่วนที่ทำให้รายงานมีความน่าเชื่อถือนะครับเป็นการแสดงมารยาททางวิชาการของผู้เขียนรายงานนะครับโดยลักษณะนะครับการอิงมีอยู่ทั้งหมด2ลักษณะก็คือนะครับการอ้างอิงในเนื้อหาของรายงานนะครับแล้วก็การอ้างอิงในตอนท้ายเล่มของรายงานนั่นเองการอ้างอิงเนื้อหาของรายงานนะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อนะครับมีการคัดลอกนะครับข้อความนะครับการอ้างคำพูดนะครับความคิดนะครับหรือการใช้ตารางแผนภาพนะครับแผนภูมิของบุคคลอื่นนะครับมาประกอบในรายงานนะครับการอ้างอิงในลักษณะนี้นะครับจะต้องระบุนะครับชื่อผู้แต่งนะครับปีที่พิมพ์นะครับหรือเลขที่หน้าให้ถูกต้องอย่างชัดเจนนะครับและตรงกับการอ้างอิงในท้ายเล่มของรายงานการอ้างอิงท้ายเล่มนะครับของรายงานนะครับการนำเอารายชื่อนะครับของแหล่งข้อมูลนะครับจากในเนื้อหาภายในทั้งหมดนะครับรวบรวมไว้ตอนท้ายเล่มนะครับในลักษณะของรายงานการอ้างอิงนะครับหรือการนำเอารายชื่อหนังสือนะครับเอกสารนะครับโสตทัศนวัสดุนะครับหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆนะครับที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้านะครับและการเขียนรายงานทั้งหมดนะครับมารวบรวมไว้นะครับตอนท้ายเล่มในลักษณะของบรรณานุกรมโดยนำจัดมาเรียงตามลำดับตัวอักษรนะครับแล้วก็เขียนตามแบบแผนการนะครับเขียนบรรณานุกรมที่สถาบันทางการศึกษาในรายวิชานั้นๆกำหนดนะครับนอกจากส่วนอ้างอิงแล้วนะครับรายงานบางเล่มนะครับยังมีภาคผนวกนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ขยายเพิ่มเติมจากเนื้อหารายงานนะครับที่คอยช่วยให้กับเพิ่มเติมความเข้าใจในเนื้อหาของรายงานนั้นให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ในส่วนขององค์ประกอบนะครับของรายงานทางวิชาการก็หมดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ